โอเคครับผมหน้าตาคุ้นๆไหม อยู่กับไมค์ครับอินเดียคาเฟ่ในพักมาไม่ใช่พาร์ทดิพาร์ทที่2นะครับในตอนที่1นะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดเล่นเกมแล้วในภาคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอัปเดตมากขึ้นตอนนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็คือ 12.4 นะครับผมโอเคเรามาเริ่มดีกว่าอุ้ยมีอะไรแบบถามมาคือเย็นด้วยเหรอตู้เย็นมีของกินเลยฮะเออเนี่ยโอเคครับผมมาเริ่มดีกว่าเอ้าเฮ้ยว่าไงคาร่าสวัสดีฉันชื่อคาร่าอ่ะครับผมฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณฉันจะสอนวิธีการเริ่มต้นในคาเฟ่เหรอมาครับผมอันดับแรกให้ไปคาเฟ่เปิดคอมพิวเตอร์แล้วเลือกช็อปโอเคเลือกปุ่มไว้เป็นหนึ่งแล้วก็เทคแคร์ตัวเองได้เลยครับผมโอเคได้ครับได้ครับพูดเยอะเลยโอเคพูดเยอะพูดเยอะพูดเยอะโอเคแค่จบขอบคุณครับผมคาร่าที่ช่วยสอนผมซึ่งผมรู้อยู่แล้วเมืองก็อัปเกรดขึ้นนะครับมีไซคูเอด้วยอีธานกับคาร่าโอ้มีที่คืนมือบ้านใช่ไหมว่าไงอีธานสวัสดีครับผมไม่คุยอ่ะขอเปิดร้านคาเฟ่ก่อนว่าแต่คาเฟ่เนี่ยวะอันนี้เป็นคลับอันนี้เป็นอะไรเป็นแคลบคลับแคลบเฮ้ยนี่เป็นคาเฟ่ไหนอ่ะหาอยู่ไหนอ่ะหรือว่าอยู่ตรงคาร่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนึงขอหาร้านคาเฟ่ก่อนอยู่ไหนวะอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบ้านตรงข้ามกับคาร่าเลยโอเคเปิดแล้วอุ้ยร้านก็โอเคเหมือนกันเนี่ยโอเคเริ่มพานี้เราก็กลับมาเอ้ย ABC ไม่มาแหล่งเมื่อก่อนก็ดีเว้ยมาระบบโอ้โหอัปเดตใหม่นี่แหละมันควรเป็นอย่างนี้เอาล่ะมีระบบเหมือนเดิมเลยมีเปิดร้านปิดร้านแล้วมีคิทเช่นเอาล่ะมาเริ่มช็อปดีกว่าไหนมีตู้เกมอัปเดตใหม่มีถึงเวล5เวล6เลยเว้ยเมาส์ก็เหมือนกันโอ้โหเมาส์สวยงามโอเคมาเริ่มที่กล่องแรกครับผม1เอากล่องแรกอะไรเอาซื้อของเวล1ครับผมจังหวะนี้ซื้อเลยซื้อเลยอ๋อเรามีตี 2,000 เนาะโอเคแล้วของไหนอะฮัลโหลแล้วของรับตรงไหนจ๊ะไม่รู้เลยของรับตรงใสอ๋อตรงนี้เหรอสวยงามโอ้วันนี้เดลิเวอรี่บ็อกโอเคผมมาลองเปิดคอมแล้วเราจะเปิดวางนี้เลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เอ้ยมีพีซีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีหน้าจอแล้วนี่ปุ๊บนะวางเลยเรียบร้อยครับผมร้านเกมของเรามาแล้วจ้าเสียไปตั้ง 1,500 เลย200โอ้โหแพงเลยนะมีอะไรซื้อไหมตู้อาร์เคดซื้อ10โอเคสวยฮ่าโอเคครับผมเฮ้ยอยู่นี่ครับลูกค้าเดี๋ยวสไปเดอร์แมนงอก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 อะไรกันเลยโอเคครับผมโอเคพี่เล่นขอแมป100กว่าบาทได้เลยครับผมเฮ้ยอย่างนี้ก็เริ่มโอเคมาแล้วครับเฮ้ยเจ๋งนะเจ๋งนะโอเคเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมคิดว่าน่าจะต้องสเต็ปการขโมยขยะนะครับเอ้ยมันต้องมีล่ะเอ้ยมีคนเงื้ออ้อเออสปอนมาอีกก็ดีดิจะได้สบายสบายคาร่าคนบ้านหน่อยมีให้คนไหมเผื่อแล้วเจอแบบว่าพลังงานบางอย่างเจอแบบว่าของเอ้ยมีชุดเกาะด้วยเอาไงดีเฮ้ยปนเพื่อนบ้านมันสนุกจริงๆเฮ้ยชอบเอาล่ะผมไปลองเฮ้ยพวกนี้มันจะต้องแบบทำอะไรได้แน่ๆเฮ้ยขยะเฮ้ยขยะมาแล้วเหล็กกับเหล็กทำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันมีอาหารที่ซื้อมีนี้เปิดมาได้ขยะจ๋าเจอเหล็กมันเริ่มแบบแปลกเริ่มกลายเป็นคนจอนมาเซ็นงี้เหรอขยะค่ะขยะเฮ้ยออกไม่ได้เอาล่ะต้องมีขยะให้ผมค้นมีไหมมันต้องมีต้องฟองหรือถ้ามีแล้วโอ้ยเหล็กสองก้อนเหล็กก็ไปขายได้ใช่ป่ะหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยได้แม่ใจตอนนี้ครับผมนักคุยขยะเบอร์หนึ่งมาแล้วบอกเลยว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยขยะตรงนี้มีเปล่าไม่มีมีเหล็กไม่มีบ้าเลยมีโซนซ่าตรงนี้มันต้องมีความลับอยู่แน่เลยไม่มีใช่ไหมไม่มีหรอกมีก็แปลกนะครับไม่มีคนขยันต่อไปอีเกียก็น่าจะมีพวกโอ้แต่ที่มีเดียบ้างอืมเนี่ยมีคอนโทรลเลอร์แสนหนึ่งโมเคเหมือนเดิมอืมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนเมื่อก่อนมานะแต่เพิ่มมาอีกคือโต๊ะ VR table นะครับแล้วก็มีพวกทองคำแล้วก็มีอันนี้อะไรเนี่ยระดับไกซี่เหรอเฮ้ยเวล8เลยแล้วทองคำเวลอะไรอ่ะทองคำเวล7โอ้มีอย่างเลยนะครับตอนนี้มีโอลิเวียมีแคสแล้วก็มีฟูโอ้ก็เคฟเรางานมาเริ่มเก็บขยะเหมือนเดิมผมเก็บขยะเหมือนเดิมถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็ดีเพราะมันอยู่เก็บอะไรที่ขายขยะเท่าไหร่ถ้าขายเท่าไหร่มีบอกไหมไม่50%แล้วมันไม่รู้ราคาเลยเท่าไหร่เอาว่าผมขายกันนะเผื่อขี้แก่กลับมาซื้อใหม่ปุ้มได้มา14,000โอ้พระเจ้านี่คือการตั้งตัวที่ทรงผมเลยเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเอาล่ะชมครับเราได้มา14,000แล้วนะครับขยะนี่เราก็เดินทั่ว
หรือยังนะยังไม่ทั่วเนาะเราเดินทั่วนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ทั่วเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวว่าไงอีธานขอโอ้นึกว่าคนได้เย่ละนึกว่าคนได้โอ้ได้เหล็กตอนต้นเกมมาก็ดีนะครับถือเป็นงานสตรีดีโอ้14,000เหรอแต่มันเห็นไม่จุดนึงว่าแบบแค่14,000 เฮ้ย14,000โอเคมีระเบิดให้เราวางอีกหลายจุดเลยนะครับมาสุ่มกระชายอีกแล้วพระเจ้าช่วยเดี๋ยวเดินวนตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับโคมแค่คณีมั้งคณีแหละโอเคครับขยะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวคอม100กว่าบาทคอมครับผมเอาไงดีมีตั้ง100กว่าบาทเอาไงดีหมื่นไม่ใช่100บาทหมื่นกว่าโอเคเดี๋ยวตอนไปนี้เดี๋ยวขอสักครู่นะอึ๊บแล้วมี 4,000 แล้วก็เดี๋ยวซื้ออาหารก่อนนะครับจะไม่มีแรงอันนั้นเลยอันนั้นฟร็อกมันมีอะไรมีคิงสกายมีแคนมีเทียนมีอีเกียแอนยาแบ็คไทม์อะไรไม่รู้โอเคซื้อหาให้ผมวันนี้ครับเจ๊เคล่าโอเคเราจะซื้ออะไรดีมีเบอร์รี่โอ้ราคาถูกก็มีเค้กชิดเค้กโหสเต็กบ้านหงเลยเหรอแพงมาละว่าผมจะกินพายนะผมเพราะคิดว่าพายน่าจะอร่อยสุดนะครับผมเสีย1,600โอ้1,800เดียวเคงงอมเอาถามมาอัพเกรดร้านเกมของเราดีกว่านะครับผมตอนนี้มีเงินเยอะละบอกเลยว่าเขาจะเชิงฟูตอนที่ตอนกลางวันก็เริ่มเย็นละไหวไม่เป็นไรครับผมมาลำเริ่มซื้อกว่าซื้อดีตอนนี้เราจะสุ่มลุยโปรต่อดีไหม2,000เฮ้ยไม่เอาเพิ่งเริ่มเองไม่เป็นไรหรอกนี่มีโอเปอเรเตอร์อ๋อนี่ไงสามารถสั่งเช่นกับโอเปอเรเตอร์ซื้อทุกอย่างได้สมมุติครั้งละ200,000สมมุตินาทีได้ครับผมมีคนมาเอ้ยอย่างนั้นก็ดีกับภาคแล้วภาคแล้วคือแรงแหลกเลยตอนนี้คือโอเคมากๆเลยเอาล่ะไมค์คาเฟ่มีอัปเดตมีแอดรูมได้มีเปลี่ยนพื้นได้เหมือนเดิมนะครับแอดรูมมีรูมบ้างเนี่ยโหมีรูม3รูม4รูม5รูม6มีห้องน้ำด้วยออเทอร์โอเคอันนี้เป็นเราเตอร์ผมเน็ต 1,000 เมกคูณ2อันนี้เปลี่ยนชื่อร้านได้อ๋อได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนไมค์คาเฟ่กลายเป็นชื่ออะไรดีเดี๋ยวลองคิดดีกว่าทุกคนแต่ตังค์เท่าไหร่ต้อง100,000โอเคคูณ2น่าจะต้องอัพเกรดเรื่อยไปเรื่อยๆเนาะนะครับโอเคพูดเยอะละมีดีเว็บ12,000โอ้12,000มันโอเคก็ว่ากันเขาจะการซื้อคอมพิวเตอร์เยอะๆดีกว่าเนาะจะได้ใช้เยอะๆเพราะแต่ถ้าตอนแรกๆก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกตู้นี้เพียงพอมั้งโอเคเอาสัก2-3ตู้4ตู้โอเคมา5ตู้เลยหมดเลย5ตู้โอเคเรากอนวางตรงนี้นี้นี้เฮ้ยมันมาติดต่อวะไม่ได้โถยเฮ้ยเดี๋ยวทำไม่ได้เออว่าปั๊มได้เลยตกใจนึกว่าปั๊มได้ปั๊มไม่ได้นะโอเคทุบเลยที่เหลือก็เป็นพวกนี้หมดแล้วนะครับต่อไปก็ซื้อพวกคอมถ้าเป็น 2,100 เลยเหรอบ้าเปล่าแพงโคตรแพงเลยมัน1,800 800 1,800 แล้วก็ 1,400 คีย์บอร์ดเอ้ยหัวได้อยู่เบอร์2มาเออแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะขึ้นเนี่ยเออเจ๋งดีโอ้ว้าว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 ไม่ทันตั้งตัวดีนะโอเคครับผมโอ้ดิได้มาตั้ง100-300โหยดีระบบดีขึ้นมากเลยรักเลยนะผมบอกเลยว่าสุดยอดโอเคต้องใครมาอยู่บ้านนะเดี๋ยวเราไปลองเอ้ยเราเซควีเดี๋ยวเราโอเคดีกว่าไม่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 เฮ้ยโอเคคอมพิวเตอร์อัปเกรดมากขึ้นกลายเป็นจอนี่ปึ๊บเออสวยงามเล่นเกมอะไรอะโลมาอันนี้อะไรซูเปอร์มาริโอครับโอเคครับผมได้มาอันนี้ได้เงินมา 5,000 ก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวผมจะลองไปเดี๋ยวเมาเลยพี่เมาไว้วันนี้คอมพี่เชิญเลยพี่คอมผมมาแรงสุดร้านนี่บอกเลยให้พี่นั่งเลยเอ้ยนั่งเยอะเจ๋ง CT 1,500 คอมครับรอก่อนมาท่านนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะไปคุยตรงนี้ว่ะมีไซด์เควสเนาะเออไหนซิไซด์เควสมีอะไรบ้างนะคุยหน่อยมีโอ้อ๋อมีไซด์เควสอย่างงี้อ่ะเจ๋งเลยนั่ง50คนนั่ง11คน600คอมพิวเตอร์75ครั้งโอ้โหอันนี้คือมีอะไรนะฮะซื้ออะไรอ่ะ You need food sense อะไรคือ food sense น่ะไม่เข้าใจอันนี้ customer explode ต้องการอะไรอ่ะผู้เรียมมาระเบิดเหรอแล้วก็มีต้องการ20 TNT สมรอดโอ้โหอันนี้ครับผมเริ่มระบบใหม่แล้วหมดเลยงงเหมือนกันไม่เข้าใจนะครับแต่ไม่เป็นไรน่าจะโอเคอยู่ละมั้งเอาล่ะโอเคทีนี้ก็รอได้เงินเรื่อยๆเดี๋ยวหมดตอนนี้เดี๋ยวผมจะกลับบ้านเริ่มใหม่ดีกว่านะครับตอนนี้ว่าจะ 6,000 นี่เหลือเท่าไหร่จะได้มาเท่าไหร่นะครับมาดูอยู่ว่าทุกคนเอาใคร
ระเบิดร้านฉันระเบิดร้านฉันระเบิดร้านฉันทำไมระเบิดทำไมฮะระเบิดทำไมเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยไม่ไม่โอ้มันตายสวยเดี๋ยวคาตาเลยโอ้โหใครมาระเบิดโอ้หายไหมโอเคไม่หายโอ้โหตอนแรกคิดเอ้ยเดี๋ยวนะเวลาที่นี่ตอนคืนก็ยังอยู่ได้แต่ก็มีโจรแกนะแกเว้ยดิไอพวกโจรทั้งหลายผมจะต้องตั้งจ้างยามจ้างยามเท่าไหร่จะยาม 1,200 ต่อไปทีโอ้ไม่มีตังค์โอเคอย่างน้อยก็ยังได้อยู่ละมั้งคอมพิวเตอร์นี้เดี๋ยวต้องขายทิ้งนะเอาแข็งสองเพื่อความรวดเร็วใจนะครับทุกคนเกมนี้ท่านนี้จะจบง่ายกว่าภาคแรกเพราะว่ามันหนึ่งคือมันมีระบบอะไรเรียบร้อยพร้อมนะไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้กันนะผมโอเคแต่ระเบิดเนี่ยเงินต้องฟาร์มเลยเนี่ยเอ้ยมามีประโยชน์เลยแสดงว่าเปิด24ชั่วโมงได้เหรอก็เจ๋งอะดิแต่ทีนี้ต้องมียามไงอายามขอจ้างยามอาลากาศชื่อฮามินช่วยแรงประมาณนั้นนะครับผมแต่8นาทีนะจะพอปะเนี่ยเออพอนะโอเคแต่แล้วมีพายกินโอเคโอเคอยู่เดี๋ยวอัพเกรดร้านเดี๋ยวขายคอมอีกทีนะไม่ไหวเอาเดี๋ยวเช้าต่อใหม่จะมาไฟเฟ้นเสร็จแล้วเหรองงเลยงงอันนี้คือนั่ง FK ทั้งเล่นไปก็ซื้อคอมเนี่ยมาไฟเฟ้นหนึ่งคืออะไรอ่ะได้อาร์เคดแมชชีเวอร์สองซื้อเองก็ได้นะแต่มาทำไมโอเคก็มีภารกิจบอร์ดนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีอินโฟด้านเนี่ยคัสโตเมอร์เอพอร์ตนะก็คือต้องให้คนมาระบึ้มร้านเรา25ครั้งมันคือเควสอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเออนะครับเออแต่ผมชอบอย่างคือวางไหนก็ได้แต่คือมันก็จะแบบยังไงอ่ะนี่ไหมมันก็จะแบบไม่ทับกันอย่างเงี้ยเออหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคมามีตังหมื่นละเอาไงดีหมื่นหนึ่งจะซื้ออะไรได้นอกจากตู้ 7,000เอาไงคือคอมพิวเตอร์มันได้ตังดีอยู่แล้วครับผมหรือจะซื้อคอมดีเพราะคอมมันนึงก็แบบหมดเยอะนะลองซื้อได้ก็อยู่3 5,000โอ้ยเคยค่อยๆซื้อแบบว่าของเพิ่มไปเรื่อยๆดีกว่านะครับผมคิดว่าคือน่าจะอีกนานนะครับผมซื้อ 1,800 แบบโอเคซื้อจดเดี๋ยวซื้อซ้ำนี่คือลองนะลองนะครับบอกเลยว่าร้องอ่ะเห็นแล้วแบบร้องเลยเออสงสัยต้องปล่อยยามไม่ต้องซื้อยามผมคิดต้องแบบว่าถ้าเป็นปล่อยให้บึ้มนะแล้วก็วางใหม่น่าจะไม่ได้หัวร้อนมากมั้งโอเคไม่ไรเอาล่ะไหนได้ตังค์แล้วมันจะมีพวกมีมโผล่แล้วจอในมีอมองซัดไม่ใช่อมองกันนะอมองซัดนี่พันเมียซอมบี้โอเคถ้าเล่นเกมก็มีทักกิมนะถือว่าอัปเดตใหม่ก็โอเคมีทันสมัยนะแบบว่าเออแบบเนี่ยมันจะมีหนึ่งเลยแบบครับไอ้ตื้อ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 โอ้ยปกกิ๊กครับโอเคมันจะ700โอ้ได้ยังเลยน้อยต้องเยอะเลยน้อยเลยเออดีแสนมันน่าดังน่ายากเลยเฮ้ยแต่ผมคิดว่าต้องมีที่หนึ่งที่มันแบบว่าได้ตังค์เยอะๆดิรอบก่อนมีธนาคารเลยทำไมตอนนี้ไม่มีธนาคารอ่ะเอ้ยแย่แล้วไม่มีธนาคารให้ผมเลยหรอหรือมันเนิร์ฟหรือยังไงไม่ทราบมีหรือว่าต้องไปตั้งระเบิดแต่ที่เพื่อที่จะเอาของแต่ที่ว่าอันเนียแอนย่าอันเนบาบอลอะไรวะอันแอนเนียอันนี้เฟอร์เจอร์อันเนียเฟอร์เจอร์โอเคครับผมคิดว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกมก็ฟาร์มง่ายแต่คือมันดูง่ายแบบไม่ท้าทายเหมือนภาคแรกแบบแปลกๆนะแต่ก็ใช้ได้ครับผมเรื่องการจัดการใช้ได้เลยโอ้ยคนเข้าเยอะมากคือมันดีนี่แหละแต่ว่าคือเงินมันดูได้ยากไปหน่อยแล้วก็เดือดระเบิดตั้ง 50,000 แล้วคือผมไม่รู้จะฟาร์มเงินในต่อก็คงต้องนั่งอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนเนี้ยร้านเริ่มแคบอะมีอัปเกรดห้องไหมห้องเท่าไหร่อ่ะตั้ง 80,000 แล้วผมจะได้เงินไหนเยอะแยะอารมณ์เหมือนว่าทุกอย่างง่ายขึ้นครับแต่ว่าทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าที่ต้องนั่งอดทนเล่นเอานะครับโอเคสัปดาห์นี้ก็มาแล้วภาค2นะครับยินรับสู่ร้านอินดี้ของผมนะฮะเปิดร้านแล้วทุกคนอย่าลืมเล่นนะทุกคนนะฮะเจอใหม่เป็นพันหน้าผมไปนั่งฟาร์มเดี๋ยวหาเลยเพื่ออัปเกรดของเนาะมีของมากมายใช้น่าสนใจมากเลยมาเดี๋ยวรอดีกว่าทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าคลิปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย